สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับขิงนะคะนี่มีตัวอย่างด้วยนะคะเพิ่งไปเปิดตู้เย็นเอามาคือเรื่องขิงเนี่ยแดงก็เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีคนถามแดงมาเยอะเลยว่าจะกินขิงให้ได้ประโยชน์ทางยาอย่างไรวันนี้แดงจะมาพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยแพทย์แผนจีนก็ด้วยนะคะขิงเนี่ยมันมีสรรพคุณของมันขิงโดยปกตินะคะเราจะใช้ส่วนไหนเราใช้ส่วนเง้าค่ะเง้าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ากินเป็นอาหารนะเขาจะใช้เง้าอ่อนนะคะเนี่ยแบบเนี้ยเราเอามาทำเป็นอาหารใช่ไหมคะรสชาติมันก็จะเผ็ดอุ่นนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้เผ็ดร้อนแรงเผ็ดอุ่นในทางแพทย์แผนจีนเขาบอกเลยว่ามันดีกับระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะคะคนที่ไปรับความเย็นมาอยู่ในห้องแอร์เย็นๆหรือว่าไปโดนอากาศเย็นมาเนี่ยรสเผ็ดอุ่นจะดีกับปอดเพราะฉะนั้นก็สามารถกินขิงสดอย่างเงี้ยเป็นอาหารเป็นยาได้นะคะเช่นพวกไก่ผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอย่างเงี้ยหรือว่าหมูผัดขิงมันต้มขิงบัวลอยน้ำขิงแบบนี้กินอาหารเป็นยาได้แต่ว่าพอมันมาเป็นเง้าขิงแก่เนี่ยค่ะในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยคุณหมอไทยจะใช้เข้าตำรับแล้วค่ะเพราะว่าสรรพคุณของขิงแก่เนี่ยมันจะช่วยในการขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะกระจายลมในทางแพทย์แผนไทยในเง้าขิงแก่ถือเป็นตัวยาประจำอากาศธาตุเลยนะคะรสของเง้าขิงแก่จะเผ็ดร้อนนะคะแก้ทางลมได้ดีเพราะฉะนั้นนะคะยาที่เข้าขิงแก่เนี่ยมีอะไรบ้างแก้ลมกองหยาบทั้งหลายเลยค่ะลมกองหยาบก็คือลมที่มันอัดอั้นอยู่ในบริเวณช่องท้องเนาะคนที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะลมไม่เคลื่อนเรอไม่ออกขิงจะไปช่วยกระจายลมนะคะแล้วในงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยก็พบได้ว่าขิงช่วยลดอาการอักเสบนะคะคนที่กระเพาะอักเสบทำให้ลมเยอะเนี่ยขิงก็ช่วยลดอาการเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นในตำรับยาแก้ลมกองหยาบเนี่ยหลายๆตำรับจะมีขิงนะคะเช่นเนี่ยพวกยาธาตุนะคะอย่างยาธาตุ4กิเลนเนี่ยเขาก็มีส่วนผสมหลักเป็นขิงสกัดเข้มข้นนะคะซึ่งมันก็จะช่วยบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นเฟ้อท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยค่ะเดี๋ยวซื้อมาแล้วก็เขย่าขวดเนาะแล้วก็สามารถทานได้ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะทานเมื่อมีอาการหรือทานหลังอาหารก็ได้แบบนี้ก็จะเป็นการใช้ยาอย่างถูกต้องถูกโรคนะคะฉะนั้นยาพวกนี้แสดงว่าติดบ้านเอาไว้นะคะรสชาติก็ค่อนข้างทานง่ายนะคะอีกอย่างนึงนะองค์ความรู้ทางแพทย์แผนไทยเราก็มีการกินยาตามการด้วยนะคนที่มีอาการทางลมอะค่ะโดยเฉพาะลมกองหยาบเนี่ยท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาในช่วงเวลาของมันค่ะก็คือช่วงบ่าย 2-6 โมงเย็นนะคะหรือว่า 2-6 โมงเช้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาของวาตะค่ะการวาตะเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการทางลมนะคะก็สามารถทานยาพวกนี้ลองไว้ก่อนก็ได้นะคะกินช่วงต้นยามปลายยามนะคะยาที่แดงพูดมาเนาะมันก็จะเป็นการช่วยบรรเทาอาการป้องกันอาการทางลมที่อาจจะกำเริบมากในช่วงเวลาของมันได้และนี่ก็เป็นสรรพคุณทั้งหมดของขิงนะคะถ้าใครที่มีความเย็นในร่างกายอยากจะทานเพื่อเพิ่มความอบอุ่นในร่างกายช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบของปอดก็ทานขิงสดทานอาหารเป็นยาได้เนาะแต่ถ้าเริ่มเข้าไปที่กระเพาะกับม้ามแล้วนะคะลงท้องและท้องอืดท้องเฟ้อก็แนะนำว่ากินเป็นตำรับดีกว่านะคะตัวยาที่แดงแนะนำไปก็ลองไปหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่ค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ